สวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำไข่นะคะหน้าชีสของเรานะคะวัตถุดิบเราก็มีตรงนี้แล้วนะคะแม่ย่าก็เอามะเขือเทศเอาเนยนะคะเนยใส่ลงไปก่อนแล้วก็เอามะเขือเทศเนาะหั่นเป็นแว่นนะคะตามที่เราต้องการนะคะบางๆหน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วพอกระทะมันเริ่มเดือดใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็จะเทไข่นะคะไข่แม่ย่านี่นะคะนี่วัตถุดิบของเราก็มีตรงนี้นะคะแม่ย่าลุ้นให้ดูนะคะนี่ก็คือใบโหระพานะคะแล้วก็มีชีสนะคะชีสแข็งนะแม่ย่าเอาไปนะคะเอาไปสไลด์แล้วก็มีไข่2ฟองแล้วมีเกลือนะคะนี่ค่ะนี่เราก็จะเอานะคะเอาไข่ลงไปนะคะค่ะไข่ลงไปให้ทั่วเลยนะคะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็หาฝาหม้อมาปิดนะคะนี่ค่ะลงไว้สักพักหนึ่งนะคะง่ายๆค่ะของอยู่ในครัวของเรานะคะพริกแกงเอานะคะถ้าเราไม่มีใบโหระพาเราก็ใช้เป็นต้นหอมผักชีหรือพาสลีย์ก็ได้นะคะแม่ย่าก็จะมาพริกแกงเองนะในครัวเรามีอะไรเราก็จะมาทำนะคะมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยชีสนะคะชีสของเราลงไปเราต้องการความหนานะคะเราก็ใส่ไม่ย่าใช้แบบบางๆนะคะเพราะว่าชีสนี่มันเป็นรู้สึกมันเค็มนิดๆนะคะแม่ย่าก็จะโรยพอประมาณนี้ทุกทีนะคะแม่ย่าล้างมือแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะรอให้ไข่สุกหน่อยไข่ค่ะไข่หลายๆอย่างไข่เกี๊ยวไข่ต้มไข่ตุ๋นเนาะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะพอไข่สุกเราก็จะโรยผักนะคะแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นก็มีพริกไทยนะคะหรือเราจะใส่ออริกาโน่ก็ได้โรยข้างหน้านะคะแต่แม่ย่าใส่แต่พริกไทยเนาะเกลือเทศโรยหน้าชีสนะคะค่ะอันนี้ไม่ใช่ฝาหม้อของมันนะแม่ย่าไปเอาฝาหม้อของข้าวมากระทะไม่มีฝาหม้อโขกประทาตะไคร้นะคลุกคลักไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรเนาะค่ะเราก็จะได้เราก็จะเริ่มใส่ผักนะคะผักของเราก็ไม่แม่ย่าไม่ได้เด็ดง่ายดีนี่ค่ะใบโหระพาเนาะโรยลงไปนะคะก็ปิดฝาไว้เลยนะคะแม่ย่าก็กลัวกระทะมันลงอากาศร้อนมากนะคะเป็นน้ำมูกไหลด้วยพริกแกงเอาเนาะของกินถ้าเราขยันเราไม่อดค่ะเราไปซื้อข้าวก็แพงเนาะเราก็เลยเอามาทำที่บ้านทำกินเองได้นะคะของง่ายๆอยู่ในครัวเราเนาะนะคะมีการเริ่มสุกแล้วค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลองไปทำดูนะคะอร่อยค่ะนี่ก็คือไข่นะไข่หน้าชีสของแม่ย่าโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่าสวัสดีค่ะ